คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันที่ช่องของเราช่องเดิมเวลาเดิมนะคะวันนี้เกมที่พามาเสนอให้ได้ชมนั้นก็คือเจ้าเจ้าน้ำม่วงนะคะทุกคนเริ่มกันแล้วนะคะวันนี้เราเดินเบาๆกันที่5เท่านั้นนะโอ้โหเดินคิวเดินเบามากตึ้งกล้วยบอกเลยวันนี้นะคะเจ้าจ๋อมาเพ่นชนกันใน131จ้า5เท่านั้นนะคะทุกคนเดินที่5นะเมื่อกี้นะเพิ่มอีกสักหน่อยนะทุกคนเป็น10นะจ๊ะไปกันต่อวันนี้มาโชว์ให้ดูนะคะสำหรับคนหรือใครที่เป็นสายแบบว่าเดินชิลเดินเรื่อยๆไม่เร่งรีบก็นี่เลยค่ะแอดได้โชว์ให้ดูแล้วนะอ่ะมาที่มาตรฐานเดิมของช่องเรานะคะที่40นะเออชอบเกินเนาะเลขนี้นะเลยหลายเกมแอดเดินที่40ซะส่วนใหญ่นะทุกคนไม่ต้องถามว่าทำไมเพราะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคมาเริ่มกันแล้วนะทุกคนวันนี้ก็เจ้าจ๋อหน้าง่วงเนาะชื่อเขา YF ประมาณนั้นแหละเนาะเรียกง่ายๆเข้าใจตรงกันตอนนี้แหละไอ้ลิงหน้าง่วงนะเออจัดมา1664จ้าสวยๆกันเลยวันนี้นะหน้าจออาจจะแปลกไปนอกจากเจ้าลิงตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลกแยกจากเพื่อนเขาเหลือเกินนะคนอื่นเนี่ยตั้งเจ้านี่มาแนวนอนเออเขาก็เล่นยากเล่นเย็นอะไรขนาดนี้เนาะจะเหมือนกันก็ไม่เหมือนนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นอุปสรรคนะสำหรับเราอยู่แล้วเล่นได้เสมอไปกันต่อเลยสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปเจอกันในที่คอมเมนต์นะทุกคนคอมเมนต์ของแอดนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้แอดด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะสำคัญมากเลยนะทุกคนกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปของเรานะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะคะแล้วก็น้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะโอเคอุ๊ยตอนนี้สวยเรามารีวิวให้ได้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงมันเดินยังไงไหลยังไงออกมาแบบไหนนะคะก็ไม่หลายไม่แนะนำให้ทำตามนะคะเพื่อความบันเทิงสนุกสนานตื่นเต้นเท่านั้นนะดูเอาสนุกกับทุกคนดูไปเถอะดูสนุกสนานนะช่องของเราก็นี่แหละประมาณนี้ใครที่อยากดูเกมอื่นหรือความสนุกอื่นๆเนี่ยก็มีนะทุกคนก็ไปเข้าไปที่ช่องของเราแล้วก็เข้าไปกดดูได้เลยมีอัปเดตให้ทุกวันมีหลายเกมอยากดูเกมอะไรก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะมีแต่เกมสนุกๆทั้งนั้นช่องของเรานะเอามาเสิร์ฟมาจัดสรรให้ทุกคนได้ดูแล้วเราคัดมาอย่างดีนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยจัดมาสวย14เลยจ้าขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคน